รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไทรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับสาธุสาธุ เจริญสุขญาติโยมที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านก็ดี วันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคย ในการตอบปัญหาธรรมก็ดีนี่แหละคนเราถึงว่ามนุษย์ที่ดิ้นรนแล้วก็ทำตัวไม่อยู่กะลงกะลอยก็ดีนี่แหละพ่อแม่ก็ลำบากอดอยากขึ้นมาก็ลำบากโรคไปไข้เจ็บมาเบียดเบียนมนุษย์อีกนี่แหละจะมีสักกี่คนที่แผ่เมตตาให้กับโลกหลายๆนึกว่าโลกหลายๆมันไม่ได้เกิดเป็นตัวเป็นตนมันก็มีนะเจ้าโลกตัวเล็กๆแต่มันมองไม่เห็นมันก็มีชีวิตนั่นแหละเออมาเบียดเบียนกันอะไรกันจนสูญพันธุ์ไปหรือว่าน้อยลงไปก็ดีนี่ที่เราพึ่งโลกโลกก็พึ่งเราเราจะชนะโลกได้อย่างไรเนี่ยเราทำความดีกันไว้เถอะญาติพี่น้องไม่มีใครหรอกที่จะชนะกรรมชนะเวรตัวเราไม่ก่อกรรมขึ้นกันอีกมันก็ดีเขาจะก่อเวรก่อกรรมเราก็ไม่คิดจะก่อเวรก่อกรรมนะมันถูกแล้วทำไมงั้นมันก็ยังมาเกิดกันอยู่นี่แหละเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสารเนี่ยนั่นนะถึงว่าวัฏแต่ละวัดก็ช่วยโลกนั่นน่ะวัดแต่ละวัดบางเบาไปหมดก็เพราะว่าลูกหลานก็น้อยทีนี้ก็ต้องใช้พระสงฆ์น่ะจำนวนมากพระสงฆ์น้อยลงอยู่วัดองค์เดียวมั่งอะไรมั่งแก่แล้วก็ลำบากนั่นแหละไม่มีใครต่อก็เหมือนกันเหมือนชาวโลกมันแหละญาติตายายก็แก่ลงทุกวันทุกวันแต่ลูกหลานก็ทำความดีก็เกิดมาจำจนครอบครัวมาขำจนญาติบ้านเมืองทีนี้ลูกหลานไม่เอาอะไรแล้วก็
ลำบากเลยเนาะก็เป็นเรื่องของคนถือศีลถือธรรมหรือว่าเป็นเรื่องของพระพระก็จะหมดไปหมดไปนั่นแหละลูกหลานก็เอาละอาวุธอาวุธนั่นแหละมีค่าอาวุธนั่นแหละแต่หาปัญญาไม่ใช่ไหมมีอาวุธจะไม่มีปัญญามันก็ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองฆ่าญาติพี่น้องอะไรทั้งเลยนั่นแหละแล้วยังขับรถติดกันมานั่นแหละหลับในมั่งหลับในนั่งฝันหน่อยแต่ทีนี้ให้ขับไม่เห็นอกเห็นใจ เพื่อนบ้านเนี่ยยิ่งลำบากแล้วข่าวเคาะอีกใช่ไหมข่าวเคาะเนี่ยมันไม่เห็นจริงๆนะทีนี้มันพูดไม่ได้มันเป็นเรื่องลี้ลับนั่นนะแต่ว่าพอมันจริงอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยืนยันไม่ได้มีบางตาอะไรตาอะไรนั่นแหละเนี่ยเป็นข่าวแล้วมันไปหมดเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ย อย่าประมาทมีค่ามากพ่อแม่ให้มาเนี่ยพันล้านก็ไม่ขายใช่ไหมได้พันล้านแต่มันไม่ได้ใช้อะนั่นไหนมาร่างกายของมนุษย์นะมีค่าตอนเป็นๆแต่ตายไปแล้วไม่มีค่าหรอกมีค่าอยู่กับต้นไม้เป็นปุ๋ยนั่นนะฝังเอาไว้น้ำเลือดน้ำเหลืองกลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยต้นไม้อะไรต่ออะไรเป็นนั่นนั่นแหละแต่วิญญาณนี้มันไม่ไปด้วยมันไม่ไปอยู่กลับไปขนหนังเล็บฟันนะมันออกไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะมีค่ามาเงินทองก็มีค่าใช่ไหมสำหรับคุณเป็นไม่มีค่าก็มีท่านต้องกินต้องใช้นั่นนะทีนี้เรื่องของการมาเกิดมาตายมาแก่มาเจ็บนะทีนี้คนมีบุญก็ช่วยจัดช่วยบ้านเมืองได้เสียภาษีได้เห็นไหมไม่หลีกเลี่ยงภาษีกันอะไรต่ออะไร ก็มีความสุขไปตามภพภูมิทีนี้มันมองไม่เห็นตัวภาษีก็ดีของหลวงก็ดีของกลางแต่ว่าของกลางนั่นแหละพอทำมากๆเขามันก็เกิดกรรมเกิดวิบากนั่นแหละปัจจีนาคาที่อยู่บางคนเห็นว่าทำงานมา20-30 ปีแล้วทีนี้ก็อายุ60 กว่าครับป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้จะเป็นได้เนี่ยเห็นไหมตอนหนุ่มๆก็แข็งแรงพออายุมากเข้าเนี่ยขับรถก็ไม่ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงอะไรต่ออะไร มันเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นนะจะไปดูถูกว่าสมาธิไม่ดีศีลไม่ดีการทำบุญไม่ดี
็นไหมถ้าไม่มีโรงพยาบาลไม่มีโรงต้มเงินโรงรถนั่นนะพอพิการแล้วรถเสียต้องเข้าโรงต้มทั้งๆที่มันไม่มีชีวิตแต่มันก็ต้องซ่อมต้องแซมมนุษย์ก็เหมือนกันนะต้องสร้างโรงพยาบาลต้องเห็นนะแต่ก่อนก็ต้องบ้านพักเด็กก่อนจนคนชราเนี่ยสังคมไปแบบสัตว์ก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นมันเรื่องของสัตว์มันจะมีโรงพยาบาลก็ไม่ได้แต่มันรู้กันมันรู้ว่าถ้าป่วยก็ไปกินหัวนั้นหัวนี้มันรู้เหมือนกันแต่มันก็ตายนั่นนะมันแก่มากๆมันวิ่งไม่ทันมันก็ถูกเขากินกัดนั่นแหละแต่คนเราไปทำอย่างนั้นไม่ได้มันไล่สินธรรมนั่นเองนั่นแหละเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์เนี่ยทำให้ประเสริฐไปอีกมันจึงไปนิพพานใช่ไหมไม่งั้นมันก็อยู่กับโลกตรงนี้แหละเวียนว่ายตายเกิดเมื่อไรก็ไม่ได้ไปจนบางคนก็ปฏิเสธเลยว่าพระนิพพานไม่เป็นของยากเป็นของละเอียดนั่นมันอยู่ใกล้ตัวจนมองไม่เห็นเหมือนหนึ่งกับขนตานั่นแหละเรามองไม่ค่อยเห็นหรอกขนตานั่นเห็นนะแต่มันก็มีขนตานั่นนะความดีเนี่ยสุดยอดของชีวิตมันก็อย่างนี้แหละมันมองเห็นกันได้ยากต้องด้วยตาปัญญานั่นเห็นนะก็ขอกราบหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านจากคุณโยมยุทธปทุมธานีครับหลวงพ่อสอบถามข้อแรกนะครับมี3ข้อแรกคือเราสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นได้หรือไม่ครับได้ทีนี้ถ้าเขาเป็นเทวดาทั้งทั้งสูงเราก็ไม่เอาแล้วเขาก็ไปเสวยบุญก็ดีหรือว่าทำบุญส่งเทวดาเนี่ยทีนี้ถ้าเขาไม่ต้องการรับหรือว่าไปอยู่ชั้นสูงนะเขาเสวยบุญนะเขาก็ไม่ก็บุญนี้ก็รอเรานั่นแหละบุญไม่หายไปไหนนั่นแหละใช่ไหมรอเราทีนี้ที่ว่าเปรตทีวีเปรตอะไรนั่นน่ะที่ว่าเปรตบางจำพวกพอทำบุญแล้วได้เลยหรือว่าเขามาขอเช่นมาร้องขอหรือว่ามาเป็นตัวเป็นตนให้เห็นนั่นน่ะแล้วก็บอกว่าจะทำบุญให้นะเขาก็ไปเลยนั่นน่ะพวกนี้จะทำบุญให้อะไรเนี่ยก็ไปได้เขาก็ไปเลยเขาเหมือนว่ามนุษย์เนี่ยมีสัจจะแล้วก็พาไปทำให้อย่างเงี้ยได้เลยถ้าไปด่าถ้าไปด่าเขาอะไรอะไรเขาก็กลับไปก็โดนทำโทษอีกนะคนไม่รู้ก็ไปด่ากลัวนะร้องเป็นเปรตนั่นหัวไม่ให้ด่าบอกว่าพรุ่งนี้จะทอดกฐินแล้วมาร้องนั่นที่วัดหนองไปเคยมีร้องนั่นเป็นได้บุญนั่นแหละ
เพราะว่าถ้าขนาดไปเป็นเปรตนี่เรียกว่าไม่มีบุญรองรับเลยหรือว่าทำกรรมไม่เยอะอะไรเนี่ยต้องอาศัยทำบุญกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละอย่างนั้นบางคนบอกว่าอยากใจมาทำบุญได้แต่มาเนี้ยไม่สวยไม่งามเลยทีหลังไม่ทำบุญให้นะบอกว่าผมมันไม่ได้ทำบุญต้องมาขอบุญนะว่าอย่างนั้นพรุ่งนี้ไปทำให้พอ ทำแล้วกลับมาขอบคุณไงขอบคุณสวยงามมาเลยนั่นแหละ เห็นมาเปลี่ยนพบภูมิง่ายทีนี้มันง่ายเหลือเกินจนคนนึกว่าการทำบุญเป็นของยากนั่นสิบบาทที่สิบบาทมันก็เป็นบุญที่น้ำใจนั่นถึงว่าผลบุญไม่ได้เป็นหมื่นเป็นพันแล้วถึงจะมีอันนั้นนี่แต่การทำบุญทุกครั้งตั้งใจทำไมพุทธการทำมีกหาปณะเดียวหรือห้ามาตกเนี่ยเป็นนี่นั่นนะว่าอะไรอ่ะเห็นนาใจขึ้นมาเลยพอพ้นจากความจนเลยนี่มันเป็นต้นบัญญัติเห็นไหมนั่นแหละทีนี้ก็เลยพอนานๆก็มันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนเรื่องเล่าแต่ละถ้าเห็นเขาจริงๆมันจะโอ้มันจริงทุกอย่างมันเที่ยงตรงนั่นแหละแต่ว่าบุญกุศลเป็นของเที่ยงตรงบาปก็ของเที่ยงตรงไม่คอรับท่านไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะขอให้คุณโยมตั้งใจนั่นแหละมีเล็กมีน้อยเราทำเพื่อการกุศลเราไม่ได้ทำเพื่อตัวตนนั่นน่ะทำโรงพยาบาลก็ดีทำช่วยเพื่อสังคมนั่นเห็นไหมถึงว่าขนาดช่วยโรงพยาบาลคนก็มีกิเลสแล้วทำไมถึงว่าได้บุญนั่นน่ะก็ไปทำกับพระอรหันต์ยิ่งได้บุญแรงมากก็ว่าอีกนั่นแหละเห็นว่านั่นแหละเขาถึงว่าบางคนนี่ชั่วชีวิตทำบุญทั้งเดียวก็ตายแต่ไปเจอพระอรหันต์นะก็ได้มากนั่นแหละเห็นไหม ขนาดช่วยสังคมแล้วยังขนาดนี้ไปเจอพระอรหันต์แล้วดีอกดีใจแล้วเชื่อว่าศีลธรรมมีจริงๆแล้วกราบศีลไปด้วยนั่นแหละทีนี้ก็ยิ่งดีใหญ่มีภาวนาไปด้วยนั่นแหละจิตใจเนี่ยบุญกุมันอยู่ที่บุญกุศลที่จิตใจที่ตกติดใจหรือว่าทำเป็นนิจศีลใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะถึงจะเป็นคนกล้ำรวยขนาดไหนแต่ไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ใครมันก็สู้คนจนไม่ได้ที่ทำบุญตลอดรักษาศีลตลอดนั่นเห็นนะบางคนก็กลับมาเป็นขอทานนั่นกลับมาบ้านลูกขึ้นไปบนชั้น4ให้ลูกหลานก็วิ่งไล่ตีไล่ตีพ่อ
ไม่รู้นี่แต่พ่อรู้แต่กรรมไม่กรรมยังดีว่าเห็นว่ายังไม่เขารู้ทีนี้ไอ้ลูกไม่รู้มันก็ไล่กวดขึ้นเลยทีนี้บอกว่าโอ้ยนี่แหละเขาเคยมีทรัพย์เยอะขวางเอาไว้อะไรทั้งหลายไม่เชื่อก็ไปขุดดูเถอะนะไปขุดดูก็เจอหมดนะทำไมยังที่ว่าไปเป็นหมาเนี่ยที่ว่าเป็นหมาแล้วก็ยังตีเกียรติพุทธเจ้านั่นนะทีนี้ก็พุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ไม่ได้ทำอะไรให้สักหน่อยผ่านบ้านก็เอาพุทธเจ้าก็เลยที่บอกว่าที่อะไรนะมันบางทีมันก็ลืมต่อเทวพามนะครับเทวพามนั่นทีนี้ก็อย่าเพิ่งโกรธเรานะลูกชายได้ยินครับหาว่าหมามาเป็นพ่อทีนี้ก็บอกอย่าเพิ่งโกรธกำลังจะง่วงนอนแล้วก็ไปกระซิบใกล้ๆหูก็แล้วกันให้กินข้าวดีแล้วก็ไปกระซิบจะง่วงนอนนะพอไปกระซิบใกล้หูก็วิ่งไปเลยวิ่งไปบอกสถานที่ฝังทรัพย์ไว้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันเรื่องจริงดังนั้นถ้าไม่มีโกหกเรื่องของศาสนาเรื่องของนั่นแต่คนพาลก็เลยไม่เชื่อมันนิทานปรัมปราอะไรไปนู่นน่ะพอไอ้หลวงพ่อจรัญเนี่ยบอกว่า ขอทานมาก็จะไปให้ถ้าคนจนมาขอก็ไม่ให้มันขี้เกียจทำกินอะไรต่ออะไรก็มีเงินทีนี้ถ้าแก่ตัวลงลูกไม่เลี้ยงก็ฝังทองไว้4-5 บาทนั่นน่ะไว้ชายคาโพดนั่นน่ะชายคาลงมาเนี่ยแล้วก็ฝังมาไว้พอมึงกลับมาขอทานมาพอมาถึงสิงห์บุรีมาเจอบ้านจำได้แต่ลูกหลานจำไม่ได้มันให้พ่อจำได้ทีนี้ก็มึงจะมาหลอกกูเลยว่าเป็นพ่ออะไรตาอะไรนะมาท่านนี้มาเป็นขอทานอะไรตาอะไรทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ไปดูที่ฝังรับไว้ก็แล้วกันก็ยังไม่ก็อยากจะเชื่อหาว่าหลอกอีกอย่างนั้นให้ไปวงแล้วก็ไปถวายคุณปู่ชลันคุณปู่ชลันก็บอกว่าผมไม่ก็ได้ทำบุญเป็นเพื่อนกันเหมือนกัน ทีนี้ก็คุณปู่ก็พิจารณาดูว่าเด็กคนนี้อายุไม่ยืนแล้วก็ต้องตายก็เลยรับไว้นั่นแหละก็ไปขอทานต่อดูสิมันน่าเศร้าใจนั่นแหละไม่ได้รับเลี้ยงนั่นแหละบางคนนะหมาไปออกลูกที่อยุธยาอยู่ที่ทะลาวัดท่าน้ำกว่าไปรับแม่มาเลี้ยงทีแม่ลำบากเหลือเกินมีลูกกี่ตัวสีนั้นสีนี้ฝันไม่จำได้หมดบอกแล้วเขาก็ไปดูก็จริงๆเขาก็เลี้ยงไว้นั่นเป็นหมานานๆจะ
เกิดเรื่องแบบนี้สักทีคนมีบุญเหมือนกันบุญเก่าถึงจะฝันได้อยู่นั่นแหละถึงว่าเรื่องสมัยเก่ากับสมัยนี้บางคนก็เป็นได้เห็นไหมที่บางคนจะตายก็ทำดีทำไม่ใกล้นั่นพอใกล้จะตายคัดบ้านคัดอะไรดีทำดี ก็มีเห็นนะนั่นแหละทำไมอย่างนั้นแล้วก็ตายนั่นบางทีทำไว้วัดวัดไว้เยอะพอใกล้จะตายทำความดีบ้างเนี่ยเจ้าพุทธนั่นน่ะก็ได้ไปบ้างใช่ไหมนั่นทีนี้บุญบาปมันหายไปบุญก็ทำบาปก็ทำมันก็เกิดกันต้องกันนั่นแหละมันก็เลยอยู่กับเวียนว่ายตายเกิดข้อต่อไปอ่ะข้อต่อไปครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องความหลงลืมครับคุณโยมสอบถามว่าจะทำอย่างไรจึงจะแก้ความหลงลืมได้ครับต้องมาภาวนาจนมันอยู่กับใจเลยครับขนาดนอนก็ต้องเอาวาธรรมะไว้หลับก็หลับไปบางทีก็ฝันดีนั่นฝันว่าครูบาอาจารย์มาเทศให้ฟังว่าอะไรต่ออะไรนะทีนี้ถ้าเกิดพออายุพอจะ60บางทีก็หลงบางทีก็ฝันนั้นทีนี้ก็หลงไปเรื่อยๆชอบบางคนก็เอาเสื้อของลูกสาวมาใส่ไปยืนอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยไม่คุยกันกันหลงอย่างนี้ก็มีหลายอย่างหลงหลายอย่างทีนี้ถ้าไม่หลงต้องเริ่มสติจนมันได้สมาธิขึ้นมาหรือว่าทำจนเป็นนิสบางคนนะรวยแต่ก็ชอบเอาคนเนี่ยไปทำบุญจ้างรถไปก็ดีทีนี้ภาวนาน้อยถ้ากลุ่มก็เลยจะลืมไปเยอะนั่นแหละเห็นไหมมันไม่แน่ที่คนได้สมาธิขึ้นมาได้ปัฏฐาสติเนี่ยตายก็ไม่ยอมครับย่าหลวงพ่อจันทร์พอตั้งเทียมหมดแล้วก็หลับตาแล้วก็ไปแล้วนะอยู่กันอย่าทิ้งบุญนั้นทิ้งกุศลนั่นเองนะไปก็สบายเหมือนว่าไม่ติดไม่ขัดอะไรครับขอโอกาสหลวงพ่อครับอย่างกรณีนี้ถ้าเราจะแก้ด้วยการเริ่มสวดมนต์ไปก่อนอย่างนี้ได้ไหมครับหลวงพ่อสวดมนต์ครับก็ดีแต่ที่ทำสมาธิเนี่ยเพิ่มเติมไปด้วยนะครับย้ายมันลืมครับคุยทำโลกให้น้อยนั่นแหละแล้วก็เอาทำฟ้าให้เยอะถ้าเราไม่หลงลืมเนี่ยเห็นไหมคุณยายอยู่วัดพอตายแล้วไม่หลงไม่ลืมครับกันเยอะนั่นแหละผมดูถูกไม่ได้หรอกคนแก่ก็เพราะฉะนั้นสมาธินี่สำคัญนะครับหลวงพ่อก็ต้องฝึกฝนไปเพิ่มขึ้นมันประมาทไม่ได้ไงมันบางทีนะพอตายแล้วยังก็ใส่ลงวันนี้ถ้าอาจารย์ครับพอจะมา
คล่องใจอยู่งั้นโอ้ดูว่าตายอย่างคุณพี่นี่ก็ดีนั่นก็เปิดโลกนะนั่นแสดงว่าคุณโยมนั่นปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับหลวงพ่อออกครับปฏิบัติเนี่ยแล้วไม่หลงครับไม่หลงด้วยไม่ธาตุขันก็ไม่เน่าไม่เปื่อยอะไรต่ออะไรเจ็ดวันแล้วเปิดออกมายังครับก็อาจเป็นคนเราตายวันสองวันรุ่นละเห็นไหมเพราะว่ายิงกันตายบ้างฆ่ากันตายบ้างนั่นมันไม่ได้สตินั่นตาแปรปรวนนั่นวันจะตายจับอะไรไม่ได้ที่บอกว่าพ่อจะตายแล้วก็ไปนิมนต์พระมาสวดอยากจะฟังทีนี้ว่าฟังเพราะว่าหยุดก่อนบอกให้เทวดาหยุดก่อนครับตาก็ว่าเอ๊ยโยมนี่หลงแล้วมั้งบอกว่าให้พระมาสวดแล้วทำไมให้หยุดก่อนพระหยุดก่อนทีนี้ก็พาไปหมดแล้วทีนี้หัวไม่ใช่พ่อบอกว่าให้เทวดาครับหยุดก่อนพูดกับเทวดานะครับหลวงพ่อครับแล้วก็เอาพวงมาลัยโยนขึ้นไปก็ไปคล้องอยู่บนอากาศครับมองไม่เห็นทีนี้ก็ลอยอยู่บนอากาศทีนี้ก็บางคนเนี่ยหลวงปู่ช้อยยังว่า80แล้วกินอะไรก็คนแก่เนาะกินขนมจีนมันก็มูมามหลานสาวก็ว่าเนี่ยแกก็หัวเราะไปจะมาไปเรือตำเปาก็มารับนางฟ้านางสวรรค์มารับก็ยังไม่ยอมไปทีนี้โยมบาบานมารับ4คนหัวลืมย่ามเดี๋ยวไปแก้วย่ามก่อนเดี๋ยวก็ไปโยมบาบานก็ไปผิดเมื่อไหร่กูจะตายสักทีมันเจ็บมันทรมานพอตายพระอาจารย์ก็แผ่เมตตาไปให้หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสนองแผ่เมตตาไปให้อะไรต่ออะไรนั่นแหละทีนี้ก็พอตายกระดูกเป็นพระธาตุนั่นแหละไม่ลงครับก็บอกว่าถ้าจะตายอันเห็นครูบาอาจารย์มารับมาเยี่ยมดีหลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นแบบเราเล่าให้ท่านฟังแล้วหลังพอตายแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุหลวงพ่อจ้อยบวชเมื่อแก่ทีนี้ก็นี่แหละตัวโทกไม่ได้หรอกคุณครูผมเนี่ยใช่ไหมทีนี้ก็บางคนนี่ก็บอกว่าราชรถมาคอยบอกยังไม่ไปยังไม่ไปกระโดดลงมาเกียนกระทับขาคอยปวดลูกอีกสักคนค่อยไปนั่นแหละตรงขานั่นแหละเอามากระดูกดำตรงนั้นมันได้เกณฑ์ทับนะแปลกดีวายะก็ยังไม่ไปให้กลับไปก่อนนี่แหละปัจจุบันใช่ไหมทีนี้มัน
พูดไม่ได้มันเหมือนในคนนกนกมันเกาะกินไม้มันไม่มีรอยตะเก้ตะเก้มันโผล่มาแล้วมันก็ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยตะเก้มันโผล่มาแต่คนอื่นไม่เห็นนะครับมันก็หาว่าโกหกก็ได้มันคอยกันวันนี่คุณกุศลเนี่ยมันไวเหลือเกินความงดงามมันไวแต่ความลำบากมันไปตามเขามันหนักไปยิงเขาก็มีโทษแล้วนั่นเองนะสมัยก่อนไปทำไปก็โทษประหารเลยใช่ไหมทีนี้ก็คุณผู้ชมเนี่ยที่ทำกันไว้ทีนี้ก็มันก็เหมือนนะครับกินหนอนนั่นเราไม่รู้แต่มันมีแต่มันมองไม่เห็นแค่ตัวกินแต่มันก็เห็นเป็นกิบกิบเป็นไฟไฟเกสรแต่กินหนองไม่มีครับเงินบุญนั่นน่ะถ้าจะเห็นได้ต้องตาปัญญามันคือใช่ไหมตะวันนิพพานมันจะเกิดได้ก็เพราะสนใจแล้วก็ทำมาไม่รู้กี่แสนชาติจึงจะเชื่อว่าทำสมาธิดีทำภาวนาดีนั่นสร้างบุญดีเห็นไหมไม่งั้นบางคนเกิดมาต้องกระเด็กๆพอจำความได้ก็ระลึกชาติได้นั่นถ้าไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเดี๋ยวนี้7ขวบ8ขวบเห็นเข้าไปข้างในเห็นลำไส้เห็นอะไรหมดเพราะว่ามันจะมีโทษไหมไม่มีหรอกมันมาทำไว้จนมันไม่มีตัวไม่มีตนนั่นหมดตัวหมดตนมันก็ปัญญามันเกิดมันก็ไปโรงเรียนนะแต่ก็ยังเมื่อนานๆก็นั่งสมาธิแล้วก็เข้าเร็วด้วยครับเขาไม่ฆ่าสัตว์นั่นนั่นเขารู้หลายอย่างเด็กบางคนนี่จะทำยังไงได้บางคนเนี่ยเราก็เหมือนกันแหละต้องมันเพียนใช่ไหมไม่งั้นถ้าเกิดหลงก็แล้วมันใช้อะไรไม่ได้มันเหมือนดังว่าต่อให้ไปทำอะไรก็ทำไม่ได้มันแก่นั่นนะถ้าหลงไปใหญ่เนี่ยหลวงตาหลวงปู่อยู่ที่ใจเนี่ยเห็นไหมผมว่าอยู่ที่ใจของดีก็อยู่ที่ในใจเราไหว้พระสวดมนต์ภาวนากันนั่นมันปลายชีวิต7-8 ปีแล้วเห็นไหมที่เนี่ยไม่มีอะไรแล้วเพียงดีทำไมเราสวดมนต์ทับตายทำไมไม่ขังยังกับลุงพ่อเดิมก็ลุงพ่อเดิมท่านมีฌานนะท่านไม่ต้องสวดก็ได้เอาไปเลยเพียงดีนั่นทำไมมันขังได้ก็เพราะว่ามันมีกำลังภายในนั่น
เหมือนหนังจีนว่านั่นมีกำลังภายในมีบุญกุศลอยู่ข้างในนะหลวงปู่ไหวก็เหมือนกันนะพุทโธธัมโมสังโฆนะโมพุทธายะอะไรก็เท่านั้นแหละดีนั่นแหละดีหมดเพราะว่ามันดีอยู่ในใจแล้วมันติดอยู่กับใจนะอำนาจฌานอำนาจกุศลอำนาจฌานที่อะไรต่ออะไรกันนั่นแล้วแกล้งก็ไม่ลงเห็นไหมนั่นบางทีก็นึกว่าหลงแล้วหลวงปู่หลงแล้วบอกว่านอนตอนเย็นๆไม่ได้เดี๋ยวไปอย่างนั้นอย่างนี้ไปสอนกูไปสอนหลวงปู่อีกนั่นน่ะคนมีสมาธินอนตอนไหนก็ได้พักผ่อนแต่ใจท่านไม่หลับนั่นท่านพักผ่อนแต่กายเมื่อยกระดูกใช่ไหมมันไม่ทำบางทีกับเราแล้วไอ้หูไอ้ตามันก็ไม่ทำบางทีกันเพราะว่ามันจะมัวนะมันก็มัวนั่นแหละหูดีก็บุญไปนั่นแหละเห็นไหมมันหนักไปเรื่อยที่ว่าบุญกุศลนั่นที่แจ่มชื่นอยู่ในจิตในใจของผู้ที่ทำได้ทีนี้จะมาฟักให้ดูก็ไม่ได้นั่นแหละนอกแก่ของผู้พูดแล้วมันลื่นลงในธรรมถ้าท่านไม่พูดท่านอยู่เฉยๆมันก็เหมือนโลกนี้มันแคบเหลือเกินให้ผู้ที่ทนนะพอหลวงปู่พูดให้ฟังโอ้สบายอกสบายใจแต่มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้อย่างหลวงปู่ทำไมก็ต้องพยายามทำทำร้อยวันพันปีได้ทีเดียวมันได้เลยก็บุญเลยนั่นอดทนไม่เบื่อหน่ายในภาวนาทีนี้ก็เมื่อยแล้วอะไรต่ออะไรดึกแล้วหลวงปู่ได้แล้วไม่มีดึกไม่มีตีห้ามีแต่เบิกบานพุทธชนก็เหมือนว่ามันยังมีสมมติอยู่ว่ามันง่วงมันนับไปหมดนั่นท่านมีกระเบาสบายถ้าออกไปก็สบายเลยออกไปก็ไม่มีขันแล้วก็ไม่หนักนะเห็นไหมมีแต่น้ำนั่นน้ำอมตะท่านเองทีนี้โลกไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนั่นวิญญาณอนัตตาเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนไม่ต้องคล้องขันไม่ต้องคล้องรูปเนี่ยนั่นมีแต่นามไม่มีรูปนั่นเห็นไหมคนมีรูปนี่มันเหนื่อยมันเพียมันเอารับโลกด้วยนั่นเห็นไหมพออายุมากเขาถ้าไม่มีโรคก็เป็นลาภอันประเสริฐเลยนะมันน้อยไงมันบุญบาปเก่ามันติดตามมานั่นแหละมันติดตามไปยันเข้านิพพานนั่นแหละเห็นไหมมันถึงจะเลิกมันให้เข้านิพพานทนมันได้ก็ทนใช่ไหมนั่นทีนี้มันพูดยากมันพูดยากแต่
ทำนี่มันทำยากไปอีกไม่มันยากเหลือเกินนั่นนะไม่รู้เรื่องรู้ราวแรงตะวันมันเกิดอย่างกับ4-5 ปีมันเกิดอย่างกับเครื่องแก้หนังไปดูลมแสงมันนี่ก็หายเหนื่อยไปทำงานได้เหนื่อยมากๆก็มันนั่งตัดกันทีนี้มันเห็นแต่ลำแสงมันไม่ก็ได้ไปเห็นในที่น่ากลัวมันก็เลยไม่ค่อยกลัวถ้ามันไปเห็นเยอะมันจะกลัวใช่ไหมไปเห็นนรกบ้างไปเห็นที่ไม่ดีมันก็กลัวครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24 ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430076502 430076502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3 ไร่ 2 งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5 พระองค์น้ำหนักองค์ละ1 กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240
1164มาจากจังหวัดปทุมค่ะอยู่ที่บ้านทำธุรกิจที่บ้านค่ะขายลูกชิ้นย่างกับร้านส้มตำอยู่ที่บ้านเข้าร้านมั่งไม่เข้ามั่งป้าก็เลยแบบว่ากลัวกิจการแบบว่าไม่โอเคเขาก็เลยต้องมาขัดเกลาก่อนให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนกลัวแบบว่าลงทุนไปแล้วมันจะเสียเปล่าจาก Google ค่ะที่บ้านปริ้น Google มาแล้วก็มาส่งใช่ค่ะคือคุณป้าเขาเหมือนแบบเพื่อนเขาเคยมาที่นี่แล้วทีนี้เขาบอกว่าที่นี่คือปฏิบัติค่อนข้างที่จะเข่งอย่างให้หลานแบบอยู่ในกฎในระเบียบเขาก็เลยส่งที่นี่ค่ะก็มาอยู่คนเดียวก็มีตื่นเต้นบ้างแต่ก็อยู่ได้เพราะวันแรกมาก็เขาให้มาเป็นจิตอาสาคอยช่วยบดแก้วตั้งแต่วันแรกก็มีพวกพี่เลี้ยงพวกอะไรมนุษยสัมพันธ์ดีก็เลยอยู่ได้เรื่อยๆก็เลยเพิ่งไปต่อมาเมื่อวานอีก3วันให้ครบ10วันตามที่ตั้งใจค่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่เคยปฏิบัติมาที่นี่เคร่งมากแล้วถามว่านิ่งได้ไหมนิ่งได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่สมาธิสั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้ออยู่เฉยไปเป็นแรกก็โดนแบบว่าพวกพี่เลี้ยงแบบคอยแบบเดินให้มันแบบเรียบร้อยหน่อยเดินให้มันช้าๆหน่อยจะมีคนแบบแม่คอยบอกอยู่ตลอดแทบจะทุกๆ10นาทีเปลี่ยนเยอะค่ะตั้งแต่กิริยาท่าทางทุกอย่างหนูมาวันแรกหนูยังใส่ผ้าถุงวิ่งอยู่เลยหนูก็ไปหลายที่นะคะแต่คือเขาไม่ได้เข่งขนาดนี้ไม่ได้เข่งถึงขั้นแบบหนูก็เพิ่งครั้งแรกในชีวิตที่ฉันข้าวที่กินข้าวมื้อเดียวใช่ที่นี่แบบว่าสุดยอดกินได้ค่ะก็อยู่ได้ปกติทุกอย่างนะคะสำหรับหนูนะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนพี่เลี้ยงลาศีลกันออกไปหมดแล้วเพราะเขาอยู่45วันเขาก็ลาศีลได้รับหน้าที่ได้รับอะไรที่พี่เขาบอกเขาเตือนทุกอย่างมันก็คือเรื่องจริงแต่แค่ว่าอยู่ข้างนอกเราอยู่แต่กับตัวเองไงเราก็เลยคิดว่าตัวเองถูกไปหมดแต่พอมาอยู่กับหมู่มากเยอะๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นนะเราแปลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่คือก็ไม่เคยเจอสถานที่ปฏิบัติธรรมที่แบบว่าเป็นปฏิบัติธรรมจริงๆทุกทีก็แค่แบบเป็นวัดแล้วก็มีที่ให้ชีอยู่แค่แบบเดินสถานที่แบบแคบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นจิตจารลักษณะที่แบบให้คนมาได้ทุกวันรับแบบทุกๆวันเงี้ยค่ะมาอยู่วัดเนี่ยทานปรมัตถ์ต้องขอบคุณป้าเพราะตอนแรกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าหนูจะมาที่นี่ข้อป้าบอกว่าอาจจะไปลงที่คลอง6หรือคลอง11แต่ป้าปิ้นมาแล้วป้าบอกว่าที่นี่ป้าคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับเราที่สุดแล้วมาวันแรกยังงงอยู่เลยที่นี่มันที่ไหนป้าบอกไปนนทบุรีนะฮะนนทบุรีคือมันไกลจากที่บ้านนะคะที่บ้านก็มาส่งตั้งแต่วันแรกก็คอยมา3วันมาครั้ง3วันมาครั้งเขาก็บอกก็นิ่งขึ้นเยอะนะไม่วิ่งแล้วก็มีบ้างแรกงัวเงียบ้างตื่นนั่งหลับบ้างคือมันแต่พออยู่ได้5วันประมาณ5วันหนูเริ่มคือพี่เลี้ยงก็จะมาหนูคือลุกได้เลยอัตโนมัติอะมือไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วเลยใช้นาฬิกาปลุกก็เลื่อนไปเรื่อยจนแบบว่าเพราะหนูได้มาอยู่ตึกข้างหน้ากับพวกเจ้าหน้าที่ค่ะหนูก็ค่อนข้างที่จะไม่ตัดเป็นของใครเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขาโดนบันดาลให้เรามาอยู่ณใกล้เจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วแบบว่าเข่งมากที่สุดก็สตินะคะได้สติได้ความอดทนมากเพราะเป็นคนที่มีไม่แทบใช้คำว่าความอดทนนี้ไม่มีเลยกับเรื่องอะไรก็ช่างสามารถเดินเท้าเปล่าได้รอบวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปรับอาหารหรือว่าอะไรหลวงพ่อจะบอกตลอดเวลาว่าเราไปรับอาหารของญาติโยมเราต้องถอดรองเท้าเราต้องเดินให้ได้เราต้องอดทนเราต้องยืนให้ได้สามารถยืนแบบไม่ขยับเลย1ชั่วโมงจากที่คนไม่เคยปฏิบัติเลยมันยากนะพี่หนูบอกเลยว่ามันยากมากนะเราก็ฝึกตัวเองในการไปอยู่หน้าหลวงพ่อเพราะเรามันจะมีความเกรงค่ะความอดทนความมีสติขึ้นมากขึ้นมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้น
ได้เยอะนะคะหนูบอกเลยหนูได้เยอะมากสำหรับตัวหนูเองนะแต่สำหรับคนอื่นคือมา3วัน5วันหนูไม่รู้แต่หนูคือตั้งใจมาครั้งแรกแล้ว10วันหนูคือว่าหนูได้เยอะทำให้หนูอยากรู้สึกว่าหนูอยากมาอีกเพราะหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่บ้านหนูก็คง10วันมันได้ไหมมันได้นะแต่คือถ้าเรายังแบบว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกถ้าไม่มาบ่อยๆไม่แบบว่าสม่ำเสมอเราก็จะแบบใช่ค่ะมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเพราะทางโลกมันมีอะไรที่สิ่งรุมเร้ามากอ่ะหนูยอมรับเพราะหนูก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้มันก็ลำบากค่ะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-0736502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163
เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ของรายการครับครูครับเจริญสุขญาติโยมทั้งผู้ชนะก็ดีได้ฟังได้ปฏิบัติไม่ว่าวัดไหนก็ดีทั้งนั้นเราก็ฟังเพื่อนเราก็มาทำงานนี่แหละอยู่ข้างนอกการได้ฟังสบายใจก็เพราะว่าลูกหลานก็เป็นสมาธิติก็มีความสุขบางคนมาถึง97แล้วถ้าเลี้ยงกันเห็นว่าหูมากมายนั่นแหละก็ยังดูได้ว่าสงสัยว่าอยู่เป็นไรอย่างนั้นนั่นแหละทีนี้ก็ลูกสาวก็ปฏิบัติสามีก็ปฏิบัติก็ดีเนี่ยเห็นไหมมันก็มีความสุขไปไหนก็ไปกันนั่นไปวัดก็มาด้วยกันเห็นไหมก็มีความสุขไปวัดไม่อยากไปหรอกพ่อบวชมานานแล้วพ่อเบื่อเหลือเกินนั่นเห็นไหมบางคนไปเจอที่ไม่ดีไปได้ที่ไม่ดีกลับมาไว้ในใจก็เลยเบื่อบุญก็มีบางคนนี่แหละที่บางคนไปแล้วก็ไม่เบื่อนั่นแหละไม่เบื่อบุญไม่เบื่อภาวนานี่แหละใช้ได้ใช่ไหมสมาธิซื้อสินไว้ภาวนาไว้คนสุดท้ายถ้าภาวนามาอนุเคราะห์ก็มันปลายชีวิตก็ดีเลยบางคนกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามสอบถามหลวงพ่อครับสอบถามว่าผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมนะครับหลวงพ่อเมื่อรู้สึกท้อถอยหรือหมดกำลังใจเพราะตั้งความหวังไว้สูงนะครับหลวงพ่อเราควรจะแก้ไขอย่างไรครับก็อย่าไปฟังอะไรอย่าไปหวังอะไรทั้งนั้นทำไปเรายังหายใจอยู่เราก็อยู่กับลมหายใจก็แล้วกันนั่นน่ะเรามีสติตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นน่ะใจได้บางทีมันก็เผลอไปก็ถ้านึกได้ก็กลับมาอยู่ที่ลมให้มันจำนานอย่าไปหวังมรรคผลอะไรทั้งนั้นนั่นน่ะเหมือนในพระเซนเนี่ยมาบอกว่าเอาตำรามาวางเฉยๆแล้วก็โตแล้วทีนี้ก็พวกลูกติดก็งงไม่เห็นเทศอะไรให้ฟังเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วก
ลับได้เพราะว่าอีกองหนึ่งเป็นอาจารย์บอกว่าโอ้ท่านสำเร็จแล้วนั่นแหละให้เห็นว่ามันว่าทำว่างๆไม่มีตำราไม่มีความคิดอะไรต่ออะไรอยู่กับว่างๆเนี่ยปาเซนนะทีนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปจากอินเดียแล้วมาเทศเท่านั้นนะว่ามาดูคำพีแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เสร็จแล้วกลับไปอยู่ในถ้ำอีกนั่นนะเห็นไหมไปนั่งในถ้ำทีนี้อาจารย์ตรงนั้นจะใกล้จะบรรลุก็เออท่านเสด็จท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็เมื่อสอนมาทางเซนเนี่ยนั่นแหละไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ว่างๆนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ยังเป็นลูกยังเป็นในนั้นอยู่ยังเป็นในปุถุชนเนี่ยว่าไม่เห็นอ่านเนี่ยได้แต่จับคำพีเท่านั้นเองนั่นแหละเห็นไหมแล้วทีนี้ก็ไปนั่งอยู่6ปีไม่กินอะไรนั่งอยู่คนก็แปลกใจนั่นแหละชาวเมืองพระเจ้าแผ่นดินก็แปลกใจอยากจะนิมนต์มานั่นมาวังก็ไม่มาในนี้ก็พอทีนี้วัดนั้นก็เลยมีคนมาทำบุญมากมายมีจรมาป้นพอมาป้นยิงก็ไม่เข้าอะไรก็ฟันก็ไม่เข้าทีนี้ก็เอาธนูไฟยิงเลยยิงพวกลูกวัดก็นั่งล้อมนึกว่าอาจารย์ต้องตายแน่พอไปตีกองตีไอ้นั่นน่ะตีที่เหมือนของกินน่ะเคาะอยู่ไอ้จนเห็นอย่างเงี้ยทัดตาออกบวชหมดนั่นน่ะออกบวชหมดแล้วนี่ก็ไม่เอาตังค์ละ นั่นน่ะโปรดก่อนโปรดเสร็จแล้วก็บอกว่าจะกลับเมืองอินเดียแล้วมึง ทีนี้ก็บอกว่าพระเวรลังนี่ตายแล้วฝังไว้แล้วก็เอารองเท้าไว้ในโรงข้างแกก็ถือไปห้อยไปกับไม้เท้าข้างไปเจอคนขายทูปบอกว่าต้องกับพระแปลกมาพระละหันเขาเลยว่าเป็นพระละหันก็เลยขายดีก็บอกว่าเออก็ทักทายกันแต่ว่าบอกว่าโอ้ยยังเจอท่านยังเดินทักทายกับเราเลยไปขุดดูมีรองเท้าข้างเดียวเกิดไม่มีตอนกลับแล้วกลับเมืองที่เมืองอินเดียเนี่ยถ้ายังว่าพระมหากัสสปะมึงนั่นนะที่มาโปรดคนอินเดียนั่นนะนั่นนะเห็นไหมก็ให้มันทำไว้ตลอดนะครับหลวงพ่อนะครับเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าในเมื่อเรามีหน้าที่เราได้ปลูกต้นไม้แล้วเราก็พรวนดินรดน้ำกำจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยไปแล้วผลผลิตอะไรก็จะเกิดขึ้นมาเองมันปลูกมะพร้าวก็ได้ลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงแต่จะไปพูดว่าเมื่อไรจะออกเมื่อไรจะออกไม่พูดเราจะดูถูกตัวเองนั่นนะเหมือนความหมายว่างั้นนะ
อย่าท้อแท้ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเราได้ถ้าทำไปตามเหตุตามผลปฏิบัติเรื่อยไปนะครับหลวงพ่อครับนั่นแหละเหมือนคุณยายอยู่ทำวัดนั่นน่ะครับไปดูถูกว่าคนแก่ไม่ได้ไม่ได้ครับใช่คนแก่ไม่ลงเนี่ยน่าสำคัญเพราะว่าประโยชน์อยู่ตรงนี้เลยนะครับหลวงพ่อครับใช่ทีนี้ไม่อยากบ่นใครไม่อยากว่าใครนั่นแหละบุญเหลือเกินเห็นไหมพระเซนก็ดีพระศาสนาเต๋าก็ดีอะไรต่ออะไรสำเร็จอันเดียวกันสำเร็จที่พระพุทธเจ้าเนี่ยคือสำเร็จในรูปเดียวกันพระนิพพานนั้นเดียวกันแต่คำสอนเนี่ยวัตถุหรือว่าไม่ยึดวัตถุอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมทีนี้พอเรารู้แล้วมันเบาสบายมันพุทโธว่างๆดูว่างๆ อะไรไม่ให้มาเก็บไว้ในหัวใจนั่นน่ะเห็นมาทุกข์ทุกข์ไม่พอตายแล้วมันหายหมดมันไปกับความว่างมันไปกับบุญกุศลเนี่ยเนี่ยน่ะที่ว่าใช่ไหมทีนี้ก็หลงไปก็พูดไม่กระล่องกระลอยอะไรตาอะไรไปหรือว่าพูดแล้วก็ไม่ได้พูดกินไม่ได้กินเนี่ยโอ้โหลำบากเกินกินแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มนั่นน่ะเป็นลำบากมากทีนี้อย่าไปท้อใจสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยนั่นน่ะปูปลามันเป็นแอร์อาหารของคนฆ่าก็ไม่บาปหรอกงูเงือก็ไม่บาปทั้งนั้นหมาบ้าหมาเบ้อก็ไม่บาปมันจะไปกัดคน อะไรต่ออะไรบาปทั้งนั้นมันรักชีวิตมันนั่นน่ะมันมีกรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามต่อไปนะครับกราบเรียนขอให้หลวงพ่ออธิบายคำว่าจิตใจมโนวิญญาณครับหลวงพ่อครับเพื่ออธิบายมันเรียกกันภาษาเดียวก็คือว่ารู้ตัวนั่นเองครับเปิดเกิดสมมติว่ามโนกายทีนี้ก็จิตเจตสิกอะไรเนี่ยรวมเป็นความหมายที่พระพุทธเจ้ามันยันเดียวกันนะครับพ่อครับจิตใจมโนวิญญาณเจตสิกครับนี่แหละมันพอสำเร็จแล้วมันอยู่ที่ใจที่บอกว่าโอ้ยพระเต็มเรื่องอะไรพอได้ยินเสียงระฆังงามงามว่างว่างเลยบรรลุธรรมเลยนั่นน่ะทีนี้ก็อาจารย์ที่อินเดียไม่สำเร็จทีนี้ก็บอกว่าอาจารย์ลงเนรมิตช้างใหญ่มาให้ดูสิเพราะว่าอาจารย์มีฌานเนี่ยแต่ยังไม่สำเร็จทีนี้ก็บอกว่าพอช้างใหญ่มันเกิดแล้วทีนี้ให้มันวิ่งมาชนเราสิทีนี้ก็อาจารย์ก็หลบสิเห็นเนี่ยทีนี้บอกว่าโอ้ยโอ้ยอาจารย์สำเร็จแล้วจะกลัวตายทำไมเลยลูกผิดว่างั้นเลยไปอยู่ที่ใจเลยสำเร็จเรื่องนั่นน่ะไม่งั้นไม่ยอมสำเร็จพอคนมาเตือนหน่อยเดียวบางทีครูบาอาจารย์
ที่ยังอยู่เนี่ยเขามาเตือนคำสองคำหลุดไปเลยนั่นเห็นไหมทีนี้ก็อีกองค์หนึ่งพระจีนนั่นก็ขัดไปเถอะขัดทองเหลืองพระนะหัวอาจารย์ก็ไม่สำเร็จนี่นะลูกศิษย์สำเร็จก่อนก็ขัดใหญ่ขัดใหญ่ให้เป็นพระบอกว่าเฮ้ยมันโง่หรือไงว่ามันพระสมมุติทีนี้ก็อาจารย์พวกนี้ก็นึกขึ้นมาได้ก็น้อมเข้ามาที่ตัวเนี่ยมันอยู่ที่ใจ นั่นแหละเลยอาจารย์ตรงนั้นก็สำเร็จเลยเนี่ยนั่นแหละข้อละครังก็กลายเป็นว่างเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับหลวงพ่อจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จด้วยใจนะครับด้วยจิตใจครับนั่นแหละทีนี้มันจะมานุเคราะห์วันไหนมันไม่บอกเราแต่เราทำเหตุไว้ทำเหตุดีไว้นั่นแหละคุณพ่อถนองท่านก็ไม่บอกว่าท่านจะสำเร็จเมื่อไหร่นั่นแหละท่านไปเข้าห้องท่านก็ได้มานั่นแหละถามไปเดินทุดงก็ไม่ได้ไม่เจอทีนี้ก็มันจริงนะหลวงพ่อให้นั่งกรรมฐานเนี่ยว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยบอกท่านไม่ได้หรอกท่านอยากรู้ท่านต้องนั่งเอาเองท่านต้องหลับตาภาวนาเอาเองนั่นแหละบอกท่านไม่รู้ทีนี้ก็อยากรู้สิอยากรู้ก็ไปเข้าห้องในปัจจานั่นแหละอนาคามี3ปีอนาคามีมาโอ้โหเร็วนั่นแหละท่านเองว่าชาติสุดท้ายของท่านบุญของท่านที่เห็นมาติดตามมาแล้วไปอยู่ทำกระเพาะก็ไปมันเป็นอีกทำฌานให้ได้กสิณฌานอีก10กองเนี่ยนั่นแหละท่านก็ได้มาแต่ท่านไม่คุยเนี่ยท่านคนมีทุกข์อ่ะท่านถึงจะช่วยนั่นน่ะท่านไม่ได้ทำเรื่อยเปื่อยไปบอกคนเรื่อยเปื่อยคนก็เลยเหมือนว่าท่านเหมือนไม่รู้ท่านใจก็เหมือนไม่รู้เหมือนว่ามันไม่ดังน่ะพอละครั้งมันดีใจมันก็ไม่ดังต้องมีคนตีเนี่ยหลวงพ่อก็เหมือนกันนะต้องมีคนเจ็บคนป่วยหรือว่าเคยช่วยกันท่านหนึ่งอย่าทำให้ดูนั่นนะเห็นไหมพอได้แล้วไปอยู่4ปีทำกระเพาะทีนี้ก็อายุก็มากขึ้นหน่อยแล้วก็เหมือนเรียงกันนุ่มๆเด็กๆนั่นแหละก็ขนาดอนาคามีแล้วคนยังไม่ก็อยากจะเชื่อนั่นแหละต้องมีฤทธิ์แล้วแสดงฤทธิ์ได้เหมือนอย่างกับคนอินเดียเนี่ยถ้ามีฤทธิ์ไปห่อเหินเดินอากาศได้แล้วโอ้มันเที่ยวหมดเลยมันเองมันทำไม่ได้นั่นน่ะแต่หลวงพ่อใหญ่ท่านพูดอย่างนั้นนะไม่งั้นน่ะมันไม่ค่อยเชื่อมากนั่นเห็นไหมขนาดหลวงพ่อต้องไปต้องหลายครั้งนั่งตลอดทั้งวันนั่นแหละมันถึงจะยอมหลวงพ่อสนองตอนอินเดียใช่ไหมเนี่ยกายเบาจิตเบา
แล้วมันก็เหมือนว่าความทุกข์อยู่ในตัวก็เป็นญาติกันหมดหมายว่าเจ็บแต่ก็ทนได้นั่นแหละท่านบอกว่าเวลาตายมันช่วยไม่ได้เลยถ้าคนไม่ทำเอาไว้นั่นแหละเห็นไหมนิวรณ์ไม่ดับมันทุรนทุรายนั่นนิวรณ์ดับมันไม่ทุรนทุรายเหมือนเทียนดับทำลางกันนั่นแหละคนเลยคิดว่าบางทีก็มองข้ามท่านว่าท่านไม่รู้อะไรเหมือนหลวงปู่ทุกองค์ที่มาวัดท่านไม่แสดงฤทธิ์ก็เราก็เหมือนธรรมดานั่นนะท่านมีของท่านนั่นนะท่านจะโปรดใครคือว่าจะแสดงฤทธิ์ไปทางไหนนั่นนะ ทีนี้พลานก็หมดไปนั่นนะเห็นไหมยากเก่ายากเก่าก็ยังพระพุทธเจ้าก็ว่าแม่พ่อของเราเป็นพระอรหันต์ในบ้านเราดูแลกันไว้ให้ดีให้ข้าวให้น้ำไม่ให้ท่านทุกข์ใจทีนี้มันไม่อย่างนั้นนะสิไปบางคนว่าจะฆ่าว่างฆ่าได้ก็มีเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่เราก็โอ้ปิดบังมรรคผลไปอีกนานเห็นไหมทำไปด้วยความไม่รู้ความเมามึนเมาเนี่ยแต่พุทธเจ้าก็ว่าไม่รู้แหละอาโทษมันหนักอยู่นั่นนะเห็นไหมถึงขนาดไอ้ช้างอะทางนาลาคิรีว่าสิบหกกะออมที่16ลิตรหรือไงนั่นแหละให้ช้างกินทีนี้ก็จะมาฆ่าพุทธเจ้าจะให้มากระทืบพุทธเจ้าพอพุทธเจ้าก็แผ่เมตตานั่นแหละพุทธเจ้าไม่ตายบอกว่าไม่มีใครทำได้อานนท์ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายทีนี้ก็พอมาใกล้ๆก็บอกนาลาคิรีนาลาคิรินั่นนะบอกว่าเธอจงสำรวมจิตใจไว้อะไรเนี่ยต่อไปเธอจะได้เป็นพุทธเจ้าองค์นั่นนะถ้าข้าพุทธเจ้าก็โอ้โหนานทีนี้ก็โอ้โหปี หายเมาเลยช้างหายเมากล้วยอ้อยมาบูชาพุทธเจ้าเห็นไหมที่ไม่มีอะไรบูชาจานนั้นนั่นเห็นไหมน้ำพระทัยของพุทธเจ้างูพิษก็ไม่กล้าทำช้างเมาก็ไม่กล้าเห็นไหมทำไม่ได้หายนั่นน่ะดีอกดีใจที่พุทธเจ้าพยากรณ์เนี่ยมานั่นน่ะไอ้คนทำไมนี้สู้ช้างไม่ได้นั่นนะฆ่าพ่อฆ่าแม่ช้างมันไม่ฆ่าพ่อแม่มันเห็นไหมนั่นนะแล้ว
พุทธเจ้าพูดอย่างนี้ก็กล้วยอ้อยชูขึ้นบูชาพุทธเจ้าเห็นไหมนั่นน่ะ นี่อ่ะถึงว่าลูกเอาของมันเมามาเป็นสรณะดีนั่นแหละสังคมว่าดีแต่คนมีศีลดำมันติดก็มันทุกข์เลยมันกลายเป็นทุกข์นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคนที่บอกว่าพ่อแม่ไม่มีหรอกพ่อแม่ไม่มีคุณอะไรต่ออะไรไปเถอะอย่าไปหาพระอรหันต์ที่ไหนเลยไปนู่นแหละไปที่กลับไปบ้านเถอะพระอรหันต์รออยู่ที่บ้านทีนี้ก็เชื่อก็กลับมาทีนี้ก็เลยนั่นเลยกลับมาแล้วก็คนที่ใส่รองเท้าปิดกับกางลงใส่เสื้อปิดกับตะเข็บนั่นแหละเป็นพระหลานเป็นพระหลานนะนั่นแหละ เป็นพระหลานของลูกพอกลับมาแม่กำลังนอนอยู่ดีอกดีใจว่าลูกกลับมาก็เลยพอมาแล้วโอ้นี่เองที่บอกว่าเป็น เป็นพระอรหันต์ของลูกนั่นนะทีนี้ก็เลยดูแลรับใช้อุปถัมภ์รับใช้ทีหลังเข้ามันก็ออกต้นละสองรวงก็เลยบ้านนี้มันดีเนาะมันมีบุญตอนหลังก็ได้เป็นนายอำเภอมั้งจ้าวงวนเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะความกตัญญูนั่นน่ะแรงกตัญญูนั่นน่ะเห็นไหมข้าวมันก็ออกสองรวงได้ตะไคร้มันก็ออกได้ออกดอกได้ปลูกเท่าไหร่มันก็ไม่เคยออกนะแต่บางบ้านปลูกแล้วออกตะไคร้นั่นนะเห็นไหมมันเป็นมงคลนะนั่นนะเห็นไหมทีนี้เหมือนอย่างกับ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอ้ยต้องการน้อยคุณใหญ่หาไม้ลูกกินเหมือนอย่างกับแม่นกนั่นมีลูกไม้ก็มาจนอิ่มนั่นแหละเห็นไหมไม่อิ่มก็ร้องขออยู่นั่นแหละเนี่ยถ้าแม่มาก็ตายใครยามาป้อนเนี่ยดูลูกแฝดดูสัตว์แม่พ่อใช่ไหมเป็นคนหุงข้าวให้เรากินตักน้ำอาบน้ำให้เราสารพัดแต่งตัวให้เราว่าจะแต่ไม่ต้องช่วยตัวเองได้กว่าจะพึ่งตัวเองได้10ขวบ8ขวบไปนู่นน่ะเห็นไหมจนใหญ่โตทุกวันแม่ไม่เคยเกี่ยงงอนเลยให้ลูกพออายุมากเขาเลี้ยงไม่ไหวแล้วนั่นน่ะเพราะว่าตัวเองก็
ม่ได้ทำบุญสุนทานเอาไว้นั่นแหละแล้วยังเมาอีกด้วยแล้วก็ไปใหญ่นี่ทีนี้ใครล่ะจะช่วยบุญกุศลอยากจะได้อยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งกันทั้งนั้นแต่60 ล้านก็ดีแต่ความดีเนี่ยมันไม่ถึงขนาดใช่ไหมบางทีได้มาแล้วก็ไม่รวยนะหมดไปไงไม่รู้นั่นแหละแต่กรรมมีแล้วก็เหมือนปลานั่นน่ะจับไว้ไม่อยู่มันก็ไปชิบอะไรต่ออะไรมันมาเร็วไปเร็วบุญที่เอาไปต่อทุนได้นั่นน่ะบุญของเขาถ้าไม่ตั้งตนไว้สัมมาทิฏฐิมันย่อมจะแพ้ไปตัวเองนั่นน่ะมันร้อนสมัยก่อนไม่มีตังค์อยู่ได้พอเงินเข้ามาเยอะๆมันหมดไปได้แปลกนะบางคนได้สมบัติแล้วก็ไปเล่นโมดทำไปทำมาบ้านก็ไม่มีจะอยู่เขายึดกันหมด150 ล้านก็หมดเห็นไหมถ้าไม่มีศีลสักอย่างไม่มีภาวนาขาดสติหมดนั่นแหละแล้วมันจะมาได้บ่อยๆเลย150 ล้านหรือ60 ล้านนั่นแหละได้ไหมมันเป็นได้นั่นแหละมีแล้วหายไปมีแล้วตั้งอยู่นั่นน่ะได้นานได้ยืนนานนี่พ่อแม่สมัยก่อนเห็นไหมเก็บเล็กผสมน้อยจนใหญ่โตเดี๋ยวนี้ไม่มีก็กู้เขาล้มก็ล้มเลยถ้าไม่ล้มก็ยืนยาวเหมือนกันนั่นน่ะต้องระวังใช้เงินนอกระบบก็จะฆ่ากันอีกเห็นไหมเอาไม่ทันบอกว่าในระบบก็กลัวเขายึดให้นอกระบบมันยึดข้างนอกก็ยังดีมันตีเอามันจะฆ่านั่นน่ะจะเอายังไงดีนั่นน่ะเห็นไหมนอกระบบก็แพงเหลือเกินนั่นแหละในระบบถูกก็ยังไม่มีถ้ายิ่งไปเล่นการพนันออนไลน์กันอะไรกันไปใหญ่เลยคิดว่าจะได้มาคืนเขากลับไม่ได้นี่แหละเราไม่พึ่งหมอดูถ้าเราเล่นแล้วเราได้60 ล้านก็ดีหรือ40 ล้านเอามาใช้หนี้เขาได้นั่นแหละเราก็ดูตัวเองไม่ได้ยิ่งไปกันใหญ่ได้ไหมนั่นแหละเหมือนอย่างกับปลาหลงน้ำนั่นแหละไปน้ำคุ้นๆนะมองก็ไม่เห็นต้องมาหนวดเอาหนวดคำไปปลาน้ำแดงนั่นมันดินลุกลังสีแดงน้ำคุ้นนั่นเห็นไหมอยู่ยังลำบากเหลือเกินโลกมนุษย์โลกของตัดพอกันนั่นน่ะที่จะเอาตัวรอดไปวันๆนั่นน่ะยังสมัยนี้โลกมันทันสมัยคนทันสมัยโลกมันก็ทันสมัยนั่นเห็นไหม
คนก็หมอก็ไอ้นั่นกันไปเรื่อยเรียนรู้กันไปเรื่อยนั่นนะไม่รู้จักจบจักสิ้นนะเรียนทางพระพุทธเจ้าเรียนกว้างวาหนึ่งหนาซอกนะกว้างยาววาหนาซอกเนี่ยสมัยนี้นะนั่นแหละสำเร็จได้แต่ว่าอยู่กับลมนั่นแหละอยู่กับในกายในกายในใจอยู่กับสรีระนั่นแหละที่เกิดเห็นขึ้นมาไม่เที่ยงเนี่ยเห็นไหมสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเกิดมันเห็นขึ้นมาด้วยตาปัญญามันก็พุ่งเลยนั่นมันอยู่แต่ตรงนี้อยู่กับไม่เที่ยงเท่ามาแต่ทำมาหากินได้ทำงานได้จิตว่างนะหลวงปู่พุทธทาสว่าทำไปด้วยแต่ก็รู้ว่าจิตไอ้ว่างนั่นแหละจิตวุ่นจิตมีแต่ทุกข์จิตมันไม่ว่างมันก็เหมือนว่าโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะจิตว่างก็มีจิตมีพลังนั่นเห็นไหมพลังธาตุมาแทนที่นั่นมีพละกำลังที่ดีมาเสริมนั่นแหละพระอรหันต์นั่นดวนตัวหลวงปู่บอกว่าทักเจอมันจะมาเกตทินอยู่พอทักเจอจะมาทับขาต้นไม้มาทับขากระโดดที่ก็คน90ไอ้80กว่ากระโดดพิ้วไอ้แต่คนกับแท็กตัวตกใจตัวน่ะเห็นไหมหลวงปู่คำสุขนั้นท่านไม่ทำให้ใครเห็นไงนั่นน่ะเตือนตัวก็โดดได้สบายเลยนั่นน่ะเห็นไหมไม่ถึงกาวตายนั่นน่ะอะไรต่ออะไรท่านก็ไปได้นี่เพราะฉะนั้นดูถูกพระดูถูกคนชราที่มีศีลไม่ได้นั่นน่ะคนมีศีลมีธรรมเนี่ยเลี้ยงไว้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นนะเขาไม่ได้ให้ร้ายใครมีแต่ให้พรมีแต่นั่นนะกำลังภายในท่านเยอะนั่นนะบุญกุศลได้มาบางคนก็ได้ชาตินี้เลยนั่นนะเห็นไหมบางทีบอกว่าบุญไม่เห็นมาช่วยเราเลยนั่นนะถ้าเราไม่มาบวชเราจะไม่รู้เลยความทุกข์มันอยู่ตรงไหนนั่นนะความทุกข์มันอยู่ที่ใจสบายนั่นนะความทุกข์อยู่ที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นนะเห็นไหมไม่ต้องไปได้ยิไปซกตีต่อยกันอะไรกันนั่นแหละความทุกข์ของชาวโลกตายกันตีกันไม่ว่าก็เดาปืนเลยทีนี้เอามีดเดาปืนตายก็ตายเลยเห็นไหมยังไม่ได้ทำความดีให้กับสังคมไม่กับพ่อแม่ตายก่อนพ่อแม่ซะแล้วลูกมีคนเดียวอีกก็ลำบากเห็นไหมทำไมก่อนมีสิบคน
12คน15คนน่ะเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เห็นไหมเขาอยู่กันได้เห็นไหมก็ข้าวเหลือเกลืออิ่มนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ปุ๋ยเอ่ยอะไรเอ่ยมาฆ่าธรรมชาติแล้วมันก็เลยเก็บยากันไปทุกวันนั่นน่ะตายพรตรงเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงมั่งสมองตีบมั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยหัวใจรั่วหัวใจเหลวอะไรไปนู่นนั่นน่ะ เพราะ สะสมไว้ด้วยโรคนั่นน่ะเห็นไหมปุ๋ยอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นน่ะไม่ใช่ปุ๋ยธรรมชาติมันเป็นเคมีนี่ ทีนี้ก็อยากจะให้ยืนยาวมันอยู่ไม่ได้นั่นน่ะไปทางนครพนมนั่งรถไปได้ยินกบเกียดมันร้องกันเต็มนาเราหมู่บ้านนี้ไม่ได้เอายาฆ่าหญ้าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมกบเกียดร้องกันไปทางสุพรรณไม่มีร้องเลยนั่นธรรมชาติมันหายไปหมดมันก็มาเล่นคนเดียวโรคไปใครเจ็บ นี่ฮะ มันมาตามอากาศมันมาตามนั่นแหละมาตามแผ่นดินอะไรไปนู่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีความทุกข์อยู่กับวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่กับตัวเนี่ยอยู่กับลมหายใจนะใช้ได้ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะได้อะไรนั่นน่ะ ขอให้เราทำเอาไว้ถือศีลถือธรรมแล้วก็ทำใจว่างๆนั่นน่ะสมองไม่สับสนหอบปืดแพ้อากาศอะไรต่ออะไรโลกมันมาหมดเลยนั่นเห็นไหมเราว่ายิ่งใหญ่เชื้อโรคมันยิ่งใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นไอ้บุญกุศลเนี่ยอย่าลืมนะไปวัดเขาล้อมมึงเพื่อไปเที่ยวทั้งเขาตะเกียบอะไรนั่นก็ไปเวียนไปไหว้พระไม้ตะเกียนร้อยปีนะเขาทำไว้สวยน่าไปเที่ยวเหมือนกันเป็นที่ร่มรื่นนั่นแหละอาจารย์ก็ปลูกค่อยๆปลูกไม้เนี่ยเห็นไหมไม้ตะเกียนที่มันตอมันทำไมเป็นพันๆปีครับขอการหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาพอดีครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซอมรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือส่งข้อติชมแนะนำมาที่เพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อกระหนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านได้ครับขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยืนยืนนานมีความสุขเกษมสำราญพระบรมราชินีก็ดีขอให้ท่านมีอายุยืนยืนนานมีความเกษมสำราญ
แค่พระพันปีหลวงก็ดีขอให้มีพละกำลังแข็งแรงพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้มีความเกษมคำลานมีอายุยิ่งยืนนานชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกที่มีทุกข์ก็ขอให้มีสุขที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต